น้องมารินถูกทักแบบนี้เพราะหน้าเหมือนพ่อน่ารักขนาดนี้ยังโดนว่าแรงล่าสุดน้องมารินลูกสาวมิวนิฐาถูกทักแบบนี้เพราะหน้าเหมือนพ่อกลายเป็นขวัญใจฟันน้ำนมที่มีคนติดตามสูงมากคนหนึ่งในเมืองไทยไปแล้วสำหรับน้องมารินลูกสาวของดาราดังมิวนิฐาที่ลืมตาดูโลกมาได้ครบ11เดือนแล้วและด้วยความน่ารักบวกกับพัฒนาการความสดใสและฉลาดของน้องก็ทำให้แฟนๆพากันรักและเอนดูน้อง รวมถึงติดตามโซเชียลของแม่มิวอย่างต่อเนื่องล่าสุดแม่มิวอัปเดตรูปของน้องมารินในวัย1 1เดือนให้แฟนๆเห็นซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องเริ่มเกาะเดินยืนและใช้แววความสดใสอื่นๆให้เห็นกันแล้วยิ่งถ้าโพสต์หรือความน่ารักด้วยแล้วบอกเลยกินขาดจนหลายคนเทใจให้จริงๆอยากมีอีกสักคนหนึ่งรู้สึกมีสักสองคนกําลังดีในใจตั้งแต่แรกเราคิดไว้แล้วเนอะว่ามี2เรากําลังจะเล่นหนังจะมีหนังให้ได้ชมกันในปีนี้ค่ะ ละครอาจจะยังต้องอีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะละครใช้เวลานาน,านถ่ายหลายเดือนอาจจะเป็นภาพยนตร์ให้ดูไปก่อนตอนนี้ย้ายเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น้องมารินกับมิวก็จะไปบ้างวันธรรมดาก็จะพาเขาไปเล่นพยายามใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดอะไรที่เวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็ทําออนไลน์ที่บ้านให้ได้เวลาอยู่กับเขาแบบที่สุดเรียกว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆสําหรับหนูน้อยน้องมารินลูกสาววัยสิเดือนของนักแสดงสาวมิวล,ลิธาจิราย,ยั่งยืนกับสามีไฮโซเซนทราพุทธคููหาเปรมกิตซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทั้งรักและหลงหนักมากและมักจะแชร์รูปและพัฒนาการของหนูน้อยมาอัปเดตผ่านอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดน่ารักมากขึ้นทุกวันเป็นหนูนอ เก่งมากใครได้เห็นได้เจอก็เป็นต้องรักต้องหลงน้องมารินกันทุกคน อีกทั้งน้องมารินยังพบความน่ารักมาแบบเต็มกระเป๋าทุกครั้งที่แม่มิวอัปเดตพัฒนาการและรูปน่ารักน่ารักของน้องมารินลงแฟนๆก็ตามกดไลค์กันอยู่ตลอดและต้องบอกเลยว่ายิ่งโตมากเท่าไหร่ยิ่งฉายแววเหมือนคุณพ่อเซนธราพุทธมากขึ้นทุกวันใครได้เห็นก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมารินและคุณพ่อเซนคือฝาแฝดกันชัดๆสำเนาถูกต้องยิ่งกว่าถ่ายเอกสารกันออกมาเลยก็ว่าได้ล่าสุดเป็นประเด็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลสำหรับกรณีเหล่าคนดังคนบันเทิงเมื่อได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแแแมมมม่กกกกันนนลล้้้ว็ีาาารเเปิิดดผยชหหูใฟตต แน่นอนว่าเมื่อภาพที่โพสต์ลงไปก็มีทั้งคนรักและเอ็นดูและก็มีคนที่ไม่ชอบอยู่ด้วยไม่เว้นแม้แต่น้องมารินยังโดนเช่นกันเพราะล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคำพูดที่ไม่สร้างสารรค์